เอาละครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนแฟนวันพีททุกคนนะครับเรากลับมาพบกันค่อนข้างไวครับเห็นไหมครับซึ่งในวันนี้ก็พักผ่อนมาเต็มที่มีความรู้สึกไปเองว่าเฮ้ยนี่เราหายดีแล้วนี่ซึ่งช่วงนี้งานประจำของผมก็ไม่ยุ่งมากครับเลยมีเวลาว่างมานั่งที่หน้าเก้าอี้แล้วก็บรรจงทำวิดีโอกันตั้งแต่เช้ามืดพร้อมกับนั่งประจำที่อุ้ยซึ่งในวันนี้ครับเราก็จะมาต่อกันที่ซีรีส์11ซูเปอร์โนวานะครับโดยที่ในวันนี้ครับเราก็จะมาพูดคุยแล้วก็ทำความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นกันอีกนิดนึงนะครับนิดนึงจริงๆครับเพราะว่ายังมีข้อมูลอะไรเปิดเผยออกมาไม่มากครับสำหรับตัวละครนี้นั่นก็คือนักฆ่าแห่งกลุ่มโจรสลัดคิดครับผู้มีฉายาว่านักรบจอมอำมหิตคิลเลอร์นั่นเองครับเอาละครับสำหรับวันนี้ครับเราก็มาทำความรู้จักกับเขากันให้มากขึ้นครับแล้วค่อยมาคุยกันต่อครับสำหรับคิลเลอร์ครับนักฆ่าแห่งกลุ่มโจรสลัดสุดโฉดผู้มาจากเซาท์บลูครับกลุ่มโจรสลัดคิดนั่นเองตัวเขาเองเนี่ยครับเป็นมือขวาของคิดครับแล้วก็ทำหน้าที่เป็นเสนาธิการครับแล้วก็คอยจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆในกลุ่มครับซึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดมากพูดเยอะครับดูแล้วตรงข้ามกับบุคลิกลักษณะภายนอกของเขามากครับที่คิดว่าน่าจะเป็นคนเงียบๆไม่พูดไม่จานะครับเรามาดูที่ต้นแบบของตัวละครตัวนี้กันก่อนเลยดีกว่าครับโดยที่ชื่อของเขาเนี่ยคำว่าคิลเลอร์นะครับในภาษาอังกฤษนั้นก็แปลว่านักฆ่านะครับซึ่งมีเรื่องที่ยังไม่ได้ยืนยันแต่ว่าเป็นสิ่งที่เว็บนอกเนี่ยเขาล่ำลือกันนั่นก็คือชื่อของคิลเลอร์นี้นอกจากจะแปลว่านักฆ่าแล้วเนี่ยอาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากวงดนตรีวง The Killer ครับที่เป็นวงล็อกอเมริกันจากลาสเวกัสเนวาดานะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวโดยที่รูปร่างหน้าตาลักษณะของตัวละครนะครับที่เห็นในเว็บแรกเลยเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเจ้าหมอนี่เนี่ยมีลักษณะท่าทางหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับโนโรยแห่งทีมอุรุฮะคุเรไนจากเรื่อง Fame of Lega เฟลฟ้าผ่าปัตตภีมากครับแต่ลักษณะนิสัยนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับซึ่งในนั้นเนี่ยครับว่าโนโรยเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเนี่ยครับแปลว่าคำสาปนะครับซึ่งจะถามว่าเกี่ยวอะไรกับคิลเลอร์ไหมขอตอบว่าไม่ครับแต่ว่าในเว็บนอกเองเนี่ยก็มีหลายๆคนครับที่จินตนาการว่าโฉมหน้าภายใต้หน้ากากของคิลเลอร์นี่อาจจะเหมือนกับโนโรยก็ได้ครับที่เป็นหัวกะโหลกเนี่ยจะบ้าเหรอโดยที่ต้นแบบตัวละครของคิลเลอร์นะครับที่พี่แกใส่หมวกเนี่ยอาจารย์เอจิโร่โอดะเนี่ยแกได้ต้นแบบมาจากศิลปินชื่อดังแห่งฝรั่งเศสครับนั่นก็คือดาฟพังนั่นเองครับโดยที่ดาฟพังเนี่ยครับเป็นชื่อกลุ่มดนตรีแนวเทคโนแดนครับเรียกได้ว่าเป็นดูโอแบนด์ครับคือประกอบด้วยนักดนตรีชาวฝรั่งเศส2คนครับนั่นก็คือโทมัสแบงกอนเตอร์ครับแล้วก็กายแมนูเอลครับเอ่ยชื่อนี้มาเนี่ยวัยรุ่นสมัยนี้บางคนอาจจะไม่รู้จักแล้วก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดได้ยินเพลงดังๆของเขานี้ทุกคนจะต้องร้องอ๋อกันอย่างแน่นอนครับโดยที่คู่หูดูโออิเล็กทรอนิกส์จากแดนฝรั่งเศสเนี่ยครับเขามีเอกลักษณ์ของเขานั่นก็คือการใส่หน้ากากที่ดูเหมือนหุ่นยนต์นะครับอันนี้ดับพังแกเคยให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งนะครับกับคำถามที่ว่าทำไมพวกเขาถึงต้องใส่หมวกเหมือนหุ่นยนต์แบบนี้ครับพี่แกก็บอกว่าเหตุเกิดเมื่อตอนเดือนกันยายนปี1999ครับเกิดอุบัติเหตุในห้องอัดของพวกเราตอนเวลา9โมงของวันที่9ครับซึ่งก็ตรงกับตัวเลข9999แล้วก็9โมง9นาทีพอดีทำให้ข้อมูลในคอมพิวเตอร์เนี่ยครับเกิดอาการรวนและเจ้าเครื่องมือซินธิไซเซอร์หรือเครื่องสังเคราะห์เสียงของเขาเนี่ยครับก็ได้เกิดระเบิดใส่พวกเขาทั้งคู่อย่างจังครับแล้วหลังจากนั้นพอ2คนนี้รู้สึกตัวครับเขาตื่นขึ้นมาอีกทีก็เพราะว่าตัวเขาเนี่ยกลายเป็นครึ่งคนครึ่งหุ่นยนต์ไปแล้วครับเขาก็เลยบอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ใส่หน้ากากเพื่อให้ดูเหมือนหุ่นยนต์นะเพราะว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยพวกเขาก็ได้เกิดใหม่ในคราบของมนุษย์หุ่นยนต์จริงๆแล้วนะครับโม้ซะเป็นเรื่องเป็นราวกันเลยทีเดียวครับนั่นคือพี่แกก็ตอบเอาฮานั่นนะครับนี่ครับก็มีหน้าจริงของเขามาให้ดูเล่นๆกันครับซึ่งถ้าให้เปรียบเทียบระหว่างดับพังกับคิลเลอร์นี่ก็เป๊ะเลยนะครับโดยที่คิลเลอร์นี่ก็ได้ต้นแบบมาจากกายแมนูเอลนั่นเองครับดูจากหน้ากากของเขานะฮะตัวของคิลเลอร์เนี่ยเปิดตัวครั้งแรกในมังงะตอนที่498นะครับส่วนในอนิเมะเนี่ยตอนที่392นะครับให้เสียงภาคโดยคุณเคนจิฮามาดะครับผู้ให้เสียงภาคเดียวกับโอทาวาระมาโกโตะจาก ICU 21นะครับแล้วก็อุจิวะฟุงาคุครับหรือพ่อของซาสึเกะนั่นเองอีกะเกะนิชิโอวาเรวาเร3つの海賊団で同盟を組もうって話だส่วนเสียงภาคภาษาไทยครับก็ให้เสียงภาคโดยคุณอิทธิพลมามีเกตครับหรือพี่จูนนั่นเองครับพวกเราก็เลิกเล่นกันสักทีพวกเรากลุ่มโจรสลัดทั้ง3จะรวมกลุ่มเป็นพันธมิตรกันนะตัวของคิลเลอร์ครับมีฉายาว่า Massacre Soldier ครับหรือนักรบจอมอำมหิตนั่นเองครับโดยที่คำว่า Massacre นี้หมายถึงการสังหารหมู่ครับส่วนโซลเจอร์นั่นก็แน่นอนว่าหมายถึงทหารนั่นเองครับจากมุม SBS ในหนังสือการ์ตูนวันพีซเล่มที่68หน้าที่82นะครับได้มีการระบุถึงอายุของซูเปอร์โนวาครับโดยที่คิลเลอร์เนี่ยมีอายุ25ปีนะครับในตอนที่เปิดตัวครั้งแรก
ดังนั้นเนี่ยในช่วงไทม์สคริปต์2ปีที่ผ่านมาปัจจุบันเนี่ยเขาอายุ27ปีครับแล้วก็จากมุมตอบคำถาม SBS เล่มที่60ครับได้มีการระบุถึงวันเกิดของคิลเลอร์ครับนั่นก็คือวันที่2กุมภาพันธ์ครับโดยที่วันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยผมไม่สามารถไปแกะมาได้ครับว่ามันมีความหมายอะไรแฝงหรือเปล่าเนื่องจากว่าวันที่2กุมภาพันธ์ในญี่ปุ่นเนี่ยครับมันเป็นวันของคุณปู่คุณตาครับโดยที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับวันนี้จะเป็นวันแห่งการขอบคุณคุณปู่คุณตาครับเพื่อเป็นการให้เกียรติและก็ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุครับส่วนสาเหตุที่เขากำหนดวันนี้ขึ้นมาเพราะมันเป็นการเล่นคำของคนญี่ปุ่นครับก็คือการออกเสียงวันที่2กุมภาพันธ์ครับก็คล้ายกับการเรียกคุณปู่ในภาษาญี่ปุ่นครับนั่นคือเลข22ก็คือจี้จีนั่นเองครับซึ่งคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับคิลเลอร์ครับและนอกจากนี้ครับวันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยยังเป็นวันทวินเทลของคนญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งดูแล้วนี่ยิ่งโคตรไม่น่าเกี่ยวกับคิลเลอร์เลยนะฮะอาจจะมีความหมายแฝงอย่างอื่นอยู่ก็ได้ครับและก็จากมุมตอบคำถาม SBS หนังสือการ์ตูนวันพีซเล่มที่68นะครับได้มีการระบุถึงส่วนสูงของคิลเลอร์ครับนั่นก็คือ6ฟุต5นิ้วครับหรือ195เซนติเมตรครับตัวของคิลเลอร์เนี่ยเปิดตัวด้วยค่าหัว162ล้านเบรีมาก่อนที่จะเข้าสู่โลกใหม่แต่พอหลังๆรู้สึกว่าพวกค่าหัวประมาณนี้ก็ดันมีฝีมือที่ไม่ค่อยจะเท่าไหร่โดยปัจจุบันเนี่ยครับคิลเลอร์นี่มีค่าหัว200ล้านนะครับทีนี้เรามาดูสิ่งที่น่าสนใจสำหรับตัวเขากันนิดนึงครับเคยมีคนถามอาจารย์โอดาครับเกี่ยวกับชื่อต่างๆของซูเปอร์โนวาครับที่มันจะเชื่อมโยงกับโจรสลัดที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์เกือบทุกคนครับแล้วก็มักจะมีความหมายแฝงอื่นๆด้วยครับแต่สำหรับตัวคิลเลอร์เนี่ยครับอาจารย์โอดาแกเคยบอกว่าที่เขาเลือกใช้ชื่อคิลเลอร์มาเนี่ยเพราะว่าเขาขี้เกียจเฉยๆครับแค่หาชื่อมาตั้งให้มันเข้ากับมาตรของตัวละครเท่านั้นเองครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าแกพูดจริงพูดเล่นตัวของคิลเลอร์ครับเขาเป็นคนที่ใส่หน้ากากตลอดเวลาครับแม้กระทั่งตอนกินอาหารครับโดยที่เวลากินเนี่ยครับเขาก็จะเอาอาหารเนี่ยสอดเข้าไปทางรูที่อยู่บนหน้ากากของเขานะครับดูจากโดยรวมเลยครับตัวเขาเองที่เป็นเสนาธิการของกลุ่มโจรสลัดคิดเนี่ยครับตัวของคิลเลอร์นี่ค่อนข้างจะเป็นคนที่รอบรู้มากครับโดยมักจะเป็นคนที่คอยอธิบายเรื่องราวต่างๆให้กับสมาชิกกลุ่มได้ฟังเสมอครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อตอนที่ลูฟี่ไปตีระฆังออกเบลเนี่ยครับตัวคิลเลอร์เนี่ยก็เป็นคนอธิบายความหมายของมันให้กับคิดฟังครับโดยที่ตัวของคิลเลอร์เองเนี่ยครับก็เป็นคนที่เสนอให้คิดเนี่ยทำการติดต่อกับสแครชแมนอาพูครับแล้วก็บาซิลฮอว์กินเพื่อที่จะร่วมกันสร้างกลุ่มพันธมิตรโจรสลัดครับโดยมีเป้าหมายเดียวกันครับนั่นก็คือการโค่น4จักรพรรดิแล้วก็เคยมีคนถามอาจารย์โอดาครับเกี่ยวกับการใช้พลังของผลฮอร์โมนของอีวานคอฟว่าถ้าเกิดใช้ฮอร์โมนเปลี่ยนพวกเราลูกี้เนี่ยให้กลายเป็นเพศตรงข้ามเนี่ยจะมีลักษณะเป็นยังไงซึ่งอาจารย์แกก็ได้วาดคิลเลอร์ไว้มีลักษณะเช้งกระเดะแบบนี้เลยครับและนอกจากนั้นครับอาจารย์แกได้วาดภาพวัยเด็กของเราซูเปอร์โนวาขึ้นมาครับโดยที่คิลเลอร์ก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับซึ่งพี่แกเนี่ยก็ชอบกินอาหารเส้นๆนี่ตั้งแต่เด็กๆแล้วจากที่อาจารย์แกวาดลักษณะมาแบบนี้ครับทำให้เกิดกระแสแฟนอาร์ตอย่างมากมายครับที่วาดคิลเลอร์ออกมาในลักษณะที่เป็นหนุ่มผมยาวที่โคตรหล่อโคตรเท่ครับแล้วก็เกิดจินตนาการไปถึงขั้นว่าภายใต้หน้ากากนั้นจะต้องมีใบหน้าอันหล่อเหลาแน่นอนครับแต่อย่าไปคาดหวังอะไรมากเลยดีกว่าครับดูอย่าง2ปีให้หลังครับคิลเลอร์นี่จากเดิมที่มีรูปร่างสูงหล่อผอมเพรียวนี่ได้เปลี่ยนไปเป็นจอห์นซีน่าไปแล้วแถมยังมีหนวดเคราเฟิร์มแลบออกมาจากหน้ากากอีกอย่าไปคาดหวังว่าหน้าตามันจะหล่อเลยดีกว่าซึ่งจากเหตุการณ์ล่าสุดครับที่กลุ่มพันธมิตรของพวกคิดเนี่ยได้เผชิญหน้ากับไคโดแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการกล่าวถึงคิลเลอร์อีกเลยนับจากนั้นครับก็ต้องมารอดูต่อไปครับว่าเขาจะมีบทอีกในภายภาคหน้าหรือเปล่าคิดว่ามีแน่นอนครับเพราะเจ้าหมอนี่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คล้ายคลึงกับโซโลมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นการที่เป็นมือขวาของกัปตันแล้วก็เป็นผู้ที่ใช้ฝีมือในการต่อสู้ไม่มีพลังของผลปีศาจนะครับซึ่งทั้งสองคนนั้นก็เป็นหนึ่งในซูเปอร์โนวาเหมือนกันครับแต่เรื่องเป็นมันสมองของกลุ่มนี่คิดว่าโซโลนี่ไม่น่าทำได้นะก็ต้องมารอดูว่าจะเกิดการสู้กันหรือว่าเป็นการร่วมมือกันนะครับเอาละครับก็จบไปแล้วครับสำหรับข้อมูลตัวละคร1ใน11ซูเปอร์โนวาครับคิลเลอร์ซึ่งในภายภาคหน้าเนี่ยหากตัวละครนี้เนี่ยมีบทบาทเยอะมากขึ้นเนี่ยอาจจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมออกมาให้ได้คุยกันอีกนะครับโดยที่สำหรับในวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้ครับแต่ขอเสริมอีกนิดนึงครับพอดีว่าพอพูดถึงคิลเลอร์เนี่ยผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือเกี่ยวกับพวกเรื่องของตำนานที่เขาเล่ากันมาครับยกตัวอย่างเช่น Slender Man นี่ครับโดยที่คิลเลอร์นี่ก็มีตำนานที่เขาเล่ากันปากต่อปากมาครับคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินครับนั่นก็คือตำนานของเจฟเดอะคิลเลอร์นั่นเองครับโดยที่ตัวของเจฟเดอะคิลเลอร์เนี่ยจะปรากฏในธีมของชายผู้บ้าคลั่งครับคือจะมีลักษณะเป็นชายผมดำครับที่ใส่เสื้อกันหนาวผิวขาวซีดครับแล้วก็สวมกางเกงยีนครับแล้วก็ลักษณะหน้าตานี่ก็จะมีตาที่กลมโตแล้วก็ปากฉีกเกือบถึงใบหูครับโดยที่เขามีเรื่องเล่าว่าเจฟเนี่ยเมื่อสมัยวัยเด็กเนี่ยครับเขามี
แผลฝังใจร้ายแรงครับนั่นก็คือเขาเคยไปต่อสู้เพื่อปกป้องคนอื่นครับแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยโดนทำร้ายจนปากฉีกครับแล้วก็โดนทุกคนในครอบครัวเนี่ยเกลียดครับเห็นว่าเป็นตัวประหลาดครับอันนี้ก็เป็นแผลใจของเขาครับทำให้กลายเป็นตัวจุดชนวนครับที่ทำให้เขาเนี่ยเบนเข็มกลายเป็นฆาตกรครับซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็ได้ทำการหนีออกจากบ้านครับแล้วก็เริ่มออกฆ่าคนครับโดยที่ก่อนที่เขาจะฆ่าคนเนี่ยเขาจะพูดคำว่า go to sleep ครับนี่เป็นแฟนมวยปั้ม CM Punk ตัวยงแน่ๆเลยแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าต่อไปอีกว่าจากปากคำของผู้รอดชีวิตนะครับเขาบอกว่าความสามารถของเขาเนี่ยคือเจฟเนี่ยเป็นคนที่อึดมากครับสามารถอดทนจากบาดแผลได้ครับแล้วก็แป๊บเดียวก็หายครับแล้วก็เป็นคนที่ตายยากครับแล้วก็วิ่งเร็วมากครับซึ่งหลังจากที่เขาเล่าจบเนี่ยทุกคนในนั้นก็ถูกฆ่าตายอย่างน่าสยดสยองครับซึ่งก็ถ้ามันตายกันหมดแล้วใครมันจะเป็นคนมาเล่าต่อให้ฟังนะแต่ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่การเล่าครับมันเป็นการที่เขียนลงในสมุดครับแล้วก็มีการทิ้งท้ายได้ว่าถ้าใครมาเจอสมุดนี้ครับขอให้คิดว่าท่านไม่มีวันหนีจากมันได้คืออารมณ์ในตอนนั้นนี่คือมึงโดนฆ่าแล้วยังจะมีอารมณ์จดบันทึกลงในสมุดอีกเหรอแต่เรื่องเล่านี้ก็โด่งดังมากครับทำให้มีแฟนอาร์ตวาดออกมามากมายครับไม่ว่าจะเป็นการทำออกมาในรูปแบบที่น่าสยดสยองหรือว่าที่โคตรเท่ครับโดยที่เขามีการเล่าถึงเรื่องจริงครับว่าเจฟเดอะคิลเลอร์เนี่ยครับในชีวิตจริงของเขาเนี่ยเขาโดนไฟไหม้หลังจากที่ทะเลาะกับพวกนักเลงที่มาทำร้ายพี่ชายของเขาครับโดยที่ตัวของเขาเนี่ยต้องนอนโรงพยาบาลไปถึง2ปีครับหลังจากที่เขาหายดีแล้วเนี่ยเขาก็ได้แกะพวกผ้าพันแผลออกครับก็เพื่อพบว่าหน้าตาของตัวเองเนี่ยเสียโฉมไปแล้วครับแล้วก็ดูน่ากลัวครับแล้วเจฟก็เริ่มมีอาการเสียสติครับพอถึงบ้านเนี่ยเจฟก็เลยทำการเอามีดเนี่ยกรีดปากตัวเองให้เป็นรูปยิ้มครับและทีนี้พอแม่มาเห็นเจฟที่กำลังมีท่าทีที่เปลี่ยนไปนะครับทีนี้แม่ของเจฟเนี่ยก็รีบขึ้นไปปลุกพ่อเจฟครับพร้อมกับคว้าปืนลงมาสวมอุปกรณ์เรียบร้อยครับเจฟก็เลยโกรธครับแล้วก็ฆ่าทุกคนในบ้านครับแล้วก็ฆ่าคนอื่นด้วยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเล่าที่ค่อนข้างโด่งดังมากครับมีการเอาไปเล่ากันปากต่อปากจนเรื่องราวเนี่ยมันบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนกันไปซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันจริงอันไหนมันมั่วกันแน่ซึ่งอันที่เคยได้ยินมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่จริงหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็ลองไปหาดูเพิ่มเติมได้นะฮะเอาไปว่านอกเรื่องกันพอหอมปากหอมคอแล้วเข้าสู่ช่วงหลักของรายการหน่อยครับนั่นก็คือช่วงสนทนา500คอมเมนต์ครับจะบ้าเหรอใครจะไปตอบเยอะขนาดนั้นสนทนา15คอมเมนต์นะครับโดยที่เราจะทำการสุ่มคอมเมนต์จากวิดีโอที่แล้วมาเนี่ยครับโดยที่ครึ่งนึงเนี่ยจะเป็นวิดีโอก่อนหน้าครับแล้วก็อีกครึ่งนึงเนี่ยจะเป็นวิดีโอก่อนของ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 ก่อนหน้านะครับผมโดยเพื่อความเสมอภาคครับเราใช้เว็บสุ่มคอมเมนต์เว็บนี้ครับทำการสุ่มคอมเมนต์ของเพื่อนๆขึ้นมาเพื่อทำการพูดคุยด่าทอหรือประจานกันบนนี้เลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปเริ่มที่คอมเมนต์ที่1กันเลยดีกว่าครับหายไวๆนะครับจุ๊บๆโอเคครับงั้นไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปเลยครับฮะมาเร็วเค็มเร็วขนาดนี้เลยเหรอครับผมขอบคุณมากครับโอเคครับไปที่คอมเมนต์ที่2เลยดีกว่าเราไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยโอเคครับไปที่คอมเมนต์ที่2อีกรอบดีกว่าพี่ครับผมมีอะไรอยากถามหน่อยครับคือผมข้องใจมานานแล้วแต่ไม่รู้จะบอกยังไงดีคือมันอยากบอกแต่บอกไม่ถูกผมกลับไปนอนคิดทบทวนว่าจะบอกพี่จะถามพี่ยังไงดีแต่ผมว่าจะถามพี่เลยละกันคือแบบว่ามีอยู่วันนึงนะนานๆซะจนจำไม่ได้แล้วอ่ะไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่าคิดไว้แล้วว่าพี่ต้องสุ่มได้อันนี้ฮ่าฮ่าฮ่าอย่ามาใกล้ใกล้ไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่าครับพี่ทำไมลูฟี่ถึงมีแผลใต้ตาโอ้ยต่อไปรอบที่500กว่าแล้วกลับไปอ่านตอนที่1ใหม่ไปรู้สึกไอ้คำถามนี้ตอบไปหลายคลิปมากแล้วไม่ตอบซ้ำแล้วกลับไปย้อนดูเองโอเคครับไปที่คอมเมนต์ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับลืมไปแล้วโอเคไปที่คอมเมนต์ที่3กันเลยดีกว่าครับดีใจแฮะได้ออกวิดีโอช่วงตอบคำตอบขึ้นรอบนี้ไม่รู้จะได้ออกอีกไหมแต่ขอถามสักคำถามครับจุดปู่ของลูฟี่นี่มีวิชาอะไรเป็นของตัวเองไหมครับนอกจากฮาคิแล้วก็พลังที่มหาศาลขนาดนั้นจุดจากการที่ดูคลิปวิดีโอมีหลายเฟรมมากถ้าเป็นคนที่ทำงานไปด้วยแล้วมาทำงานอดิเรกแบบนี้ถือว่าใช้ความพยายามสูงมากยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทำช่องดีๆแบบนี้ต่อไปครับจุดแต่ถ้ามาเร็วกว่านี้ก็จะดีมากอีกครับผมก็รู้สึกว่าดีใจแฮะมีคอมเมนต์เกี่ยวกับวันพีซในช่วงตอบคำตอบคิดว่าปู่ของลูฟี่ก็น่าจะเป็นเหมือนกับพวกระดับตำนานทั่วๆไปบางคนครับที่ว่ามีฝีมือที่
เก่งกล้ามากแต่ว่าไม่มีผลวิสาชใช่ไหมครับซึ่งดูแล้ววิชาของกราฟนี่คิดว่าไม่น่าจะมีนะเพราะแค่การปล่อยหมัดของเขานี่มันก็เป็นท่าไม้ตายได้เลยทีเดียวฮะดูแล้วจุดเด่นก็คงจะเป็นที่พลังมหาศาลของเขาละมั้งนะครับก็ดูแล้วจุดเด่นก็คงจะเป็นฮาคิที่แข็งแกร่งอย่างมหาศาลของเขานะครับที่สามารถรับมือพวกใช้ฮาคิราชันได้อย่างสบายส่วนวิดีโอใช้ความพยายามสูงมากโอ้ขอบคุณมากครับก็ 2-3 วันหรือว่าบางวิดีโอก็ 3-4 วันครับคือลองให้ดูหน่อยนึงก็ได้ครับคือจะมีแท็กเกือบพันแท็กเลยครับคือบางทีในการอัดเสียงเนี่ยเนื่องจากผมใช้ไมค์ที่มันเป็นไมค์ระดับกลางๆทั่วๆไปครับไมค์600กว่าบาทครับบางทีการอัดเสียงเนี่ยมันจะมีเสียงที่มันไม่เท่ากันนะคือบางทีเสียงมันอาจจะแตกหรือว่าอาจจะต่ำเกินไปเนี่ยผมก็จะทำการตัดแท็กนั้นนะครับแยกออกมาเพื่อปรับลดเสียงแล้วก็พยายามทำให้มันเท่าๆกันนะครับหรือว่าอาจจะมีช่วงที่ผมไม่สบายแล้วผมสืดน้ำมูกเข้าไปผมก็จะต้องตัดช่วงนั้นออกไปนะฮะหรือว่าช่วงที่ไอหรือช่วงที่คอแห้งจนต้องดื่มน้ำก็จะต้องตัดช่วงนั้นออกไปครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคนดูฮะก็ขอบคุณมากครับสำหรับกำลังใจครับไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่าครับมาที่คอมเมนต์ที่4ครับได้ไปโตเกียวทาวเวอร์หรือวันพีททาวเวอร์มาแล้วครับเนื่องด้วยผมทำงานและเรียนอยู่ออสค่าครองชีพที่ญี่ปุ่นเลยถูกกว่าแต่รถไฟฟ้าทำเอาผมงงหลงไป3ชั่วโมงสาวสวยเยอะมากคนพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้กันแต่ดันมีคู่มือทุกอย่างเป็นภาษาไทยออนเซนที่ผมไปเป็นแบบของขยะพื้นที่เพื่อนที่นั่นพาไปยังกับงานซอสเซตเฟสติวัลแต่อุ่นดีผ่อนคลายมากโทษทีขอเข้าประเด็นอาหารที่วันพีททาวเวอร์ก็โอเคนะครับไม่เลวร้ายแต่ก็ไม่ได้ดีมากอย่างที่ต้อมบอกเข้าไปดูไลฟ์โชว์มาแล้วโรบินกับนามิน่ารักมากเบยด้วยว่าผมไม่ใช่เด็กละเลยคิดว่าเข้าดีปะวะแต่เพื่อนคนญี่ปุ่นผมบอกให้เข้าก็เข้าไม่ผิดหวังจริงๆแต่ฟังไม่ออกรู้สึกจะเป็นไลฟ์โชว์2หลงไปอากิฮาบาระเพื่อนเป็นครองถมของโอตาคุกับคนจีนและพวกสายหื่นผมก็สายหื่นเลยเข้าไปดูนิดหน่อยเลยได้เรียนภาษามานิดหน่อยถ้าสะกดผิดขออภัย1คาวะวูอิเนฮะ2ดองดาเกอะไรอะดองดาเกอย่างเงี้ยเหรอ3ชาไล4ชินโป5แมงโคแมงโคสักอย่างนี้แหละสุดท้ายขอบคุณสำหรับคำแนะนำและเรื่องราวดีๆที่จัดทำโอเคขอบคุณมากครับเป็นการมาเล่าประสบการณ์การไปเที่ยวมาครับขอบคุณที่มาเล่าสู่กันฟังครับก็ส่วนภาษาที่เรียนมาขอบอกตามตรงว่าผมงงมากโอเคเอาไปที่คอมเมนต์ที่5ดีกว่าครับเจอเม้นผมอย่าเพิ่งตัดออกไปช่วยกรุณาสนใจอ่านสักเล็กน้อยน่าจะเกิด100ตัวอักษรขึ้นไปไม่รู้จะเขียนยาวทำไมแต่ยังไงเขียนมาแล้วก็ต้องอ่านนิดนึงเมื่อไหร่จะถึงใจความสักทีผมนี้ชอบช่องพี่มากเลยครับผมขอให้มีคนกดซับช่องนี้เยอะๆจบถือโคตรยาวจุดโถอย่าคิดว่าโคตรยาวครับถ้าให้เทียบกับคอมเมนต์ที่แล้วแล้วก็ โอเคครับขอบคุณมากครับไปที่คอมเมนต์ที่6กันเลยดีกว่าครับพี่ครับถ้าพี่ทำเรื่องวันพีซเสร็จแล้วพี่จะทำการ์ตูนเรื่องอะไรต่อครับวันพีซมันไม่มีทางเสร็จหรอกครับยังเหลืออีกเยอะแบบเยอะมากๆเลยครับที่จะลงอ่ะแต่ว่าทำเรื่องทำเรื่องอื่นเนี่ยยังไงก็คิดจะทำอยู่แล้วครับเพราะว่าเราโดนปรามาสมาบ่อยแล้วครับว่าเฮ้ยไหนบอกว่าช่องนี้เป็นช่องคุยเรื่องการ์ตูนทำไมถึงมีแต่วันพีซล่ะเราก็ได้แต่ตอบแบบหน้าเจื่อมๆไปว่าก็แค่วันพีซก็ไม่มีเวลาทำอย่างอื่นแล้วอะไรงี้แต่พักหลังๆก็เริ่มมีมาบอกเรื่อยๆครับว่าทำไมไม่ทำเรื่องอื่นบ้างใช่ครับจริงๆอยากทำเรื่องฮันเตอร์หรือว่านารูโตะหรือบลีดอะไรงี้ใจจะขาดครับเพราะว่าข้อมูลในมือผมนี่มันสั่นไปหมดก็ไว้เดี๋ยวทำแน่นอนครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยมันต้องมีการปรึกษาเพื่อนๆก่อนครับในวิดีโอต่อๆไปอาจจะมีแบบสอบถามเล็กน้อยครับแต่ก็เรื่องอื่นๆเนี่ยคงลงไม่ถี่เท่าวันพีซครับเพราะว่าได้เทียบกันแล้วเนี่ยเรื่องในวันพีซที่จะลงเนี่ยมีอยู่เยอะมากครับโอเคครับไปที่คอมเมนต์ต่อไปเลยครับมาที่คอมเมนต์ที่7ครับสันจิตอนล่าสุดใจมึงหล่อมาไม่เอาหญิงเลือกพวกพลองครับผมก็ตามนั้นนะครับไปที่คอมเมนต์ที่8เลยดีกว่าครับพี่ชอบและไม่ชอบตัวโกงตัวไหนในวันพีซบ้างครับผมชอบเอเนล CP9 แล้วฟามิงโกตัวที่ไม่ชอบคือไอ้ทีชในวันพีซนะครับผมชอบกัปตันคุโระนะฮะเป็นตัวละครที่ออกแบบมาเรียบง่ายนะแต่มันเป็นอะไรที่เท่ฝังใจมากๆเลยฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาวุธหรือว่าท่าโจมตีของมันเนี่ยแล้วก็พวกกลุ่มดองกี้โฮเต้แฟมิลี่อะครับส่วนตัวที่ไม่ชอบเนี่ยจริงๆมันก็มีอยู่นะฮะตัวที่ไม่ชอบเนี่ยก็คือจะนับเป็นตัวโกงนะมันคือไอ้เบลามีอะครับคือตอนแรกก็เฉยๆกับมันนะ
ตอนที่ออกมาในเกาะจายาแล้วโดนลูฟี่อัดหมัดเดียวล่วงเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่สะใจดีแล้วทีนี้เนี่ยสักพักหนึ่งตอนที่รายการหนึ่งครับที่เขาสัมภาษณ์อาจารย์มาซาชิคิชิโมโตะคนเขียนนารูโตะเนี่ยกับอาจารย์เอจิโร่โอดะคนเขียนวันพีซที่เขาสัมภาษณ์พร้อมๆกันเนี่ยครับแล้วเขาได้พูดเกี่ยวกับเรื่องวันพีซนะโดยที่อาจารย์มาซาชิเนี่ยแกบอกว่าตัวละครที่แกชอบที่สุดในวันพีซเนี่ยแกชอบเบลามีฮะที่มีพลังของผลสปริงเนี่ยซึ่งการที่อาจารย์มาซาชิแกเปรยๆมาแบบนั้นเนี่ยมันส่งผลให้อาจารย์โอดะแกเพิ่มบทให้มันขึ้นมาอีกนิดนึงในตอนหลังได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่คือเรื่องที่มันจะมีบทอีกเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในสังกัดของลูกกระจอกโดฟามิงโกในตอนเดสโรซ่าเนี่ยผมคิดว่ามันก็ต้องมีบทอยู่แล้วแต่ว่าโดยส่วนตัวผมคิดว่าบทมันค่อนข้างจะเยอะเกินไปฮะจริงๆตอนท้ายในตอนที่ลูฟี่สู้กับโดฟามิงโกเนี่ยแล้วมีเบลามีมาเกะกะเนี่ยผมรู้สึกว่ามันลกหูลกตามากเลยแล้วก็ตอนที่โดนบังคับให้สู้กันเนี่ยทำท่าเหมือนพยายามจะดราม่าแต่ผมไม่รู้สึกดราม่าสักนิดผมรู้สึกว่าผมรำคาญมากครับลูฟี่ช่วยรีบๆอัดๆมันให้มันหลับๆไปสักทีเถอะดูแล้วรู้สึกเสียเวลาเสียอารมณ์อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยนะนอกนั้นพวกตัวร้ายในวันพีซผมว่าเขาทำออกมาได้ดูดีนะอย่างอีกตัวนึงที่รู้สึกว่าหน้าหมั่นไส้ก็น่าจะเป็นสแปนดัมนะแต่อันนั้นไม่ได้ถึงขั้นว่าไม่ชอบนะฮะส่วนพวกตัวเผ่ามังกรฟ้าเนี่ยรูปร่างหน้าตาแต่ละคนเนี่ยอาจารย์แกออกแบบมาให้มันหน้าหมั่นไส้แน่นอนอยู่แล้วครับอันนั้นนะเขียนไปที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับมาที่คอมเมนต์ที่9ครับพี่ครับไม่ทราบว่าพี่เล่น One Piece Treasure Cruise หรือเปล่าครับพอดีตัวใหม่มันมาตรงกับช่วงที่พี่ทำคลิปพอดีเลยครับบังเอิญหรือไรครับไม่ได้เล่นนะครับแต่ว่าเคยได้ยินมาเหมือนกันไม่ใช่ดิเพื่อนรอบข้างผมก็เล่นกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับเกมในมือถือใช่ไหมล่ะ One Piece Treasure Cruise เนี่ยสมบัติของข้าแล้วถ้าอยากได้ก็เติมเงินซิแบบนี้ใช่ไหมเคยลองโหลดมาทีนึงครับแล้วมันโหลดนานเหลือเกินก็เลยเล่นตัวดีนักไม่เล่นก็เลยไม่ได้เล่นนะฮะโอเคครับไปที่คอมเมนต์ที่10เลยดีกว่าครับบวก Gladius KB ถึงจะบ่นแต่ทำเรื่องอะไรมาค่าน้อยก็ดูจนจบคลิปตลอดอยู่แล้วครับไม่ได้จะมาท่วงคลิปอะไรหรอกครับแต่หายไปนานเลยบ่นเฉยๆเพื่อนๆก็คงทำแบบนั้นเหมือนกันมั้งถ้าคุณต้อมหายไปแล้วก็ขอให้สบายดีจุดๆงงๆไหมจุดๆเราเข้าใจถึงมีคนมาบอกเราให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่ทำเหมือนกันเลยแค่อยากรู้ว่าจริงหรือเปล่าที่จะทำเรื่องอื่นๆด้วยอิถ้าทำจริงๆก็จัดหนักจุดๆๆๆๆแต่ให้หายไม่สบายก่อนจุดๆใช่แล้วจริงครับได้อธิบายไว้ในคอมเมนต์ก่อนๆหน้าก็พอดียกมาตอบในคอมเมนต์นี้กันเลยทีเดียวครับว่าทำแน่นอนครับแต่ว่าอาจจะสัปดาห์นึงอาจจะคลิปเดียวอะไรเงี้ยครับของเรื่องอื่นนะฮะก็ต้องไว้มีเวลาว่างจากงานประจำก่อนด้วยครับโอเคไปที่คอมเมนต์ที่11เลยครับพี่ครับผมเป็นไรไม่รู้เวลาได้ยินเสียงพี่แล้วมันมีอารมณ์ฮ่าฮ่าจริงๆนะอารมณ์ที่ว่านี่มันอารมณ์แบบไหนกันล่ะเนี่ยครับไปที่คอมเมนต์ที่12ดีกว่าฮะอยากให้พี่สอนภาษาญี่ปุ่นคลิปละคำครับจะว่าไปปกติก็เวลาอะไรที่มันมีเป็นคำภาษาญี่ปุ่นผมก็จะมีพูดไว้ในวิดีโออยู่แล้วนะครับอันนั้นถือว่าเป็นคำศัพท์หรือเปล่าถ้าให้สอนภาษาญี่ปุ่นแล้วโหยังไม่ได้เก่งถึงขั้นที่จะสอนใครได้เลยนะไว้ใจผมเหรอโอเคเดี๋ยวผมจะลองดูครับแต่ว่าถ้าเป็นคลิปละคำสอนเป็นคำมันน้อยไปแล้วเอาเป็นแบบคิดว่าน่าจะเป็นแบบเอาพวกประโยคในอนิเมะหรือในการ์ตูนมาสอนน่าจะดีกว่ามั้งครับแบบว่าอยากรู้ว่าไอ้ประโยคพวกนี้เวลามันพูดมันแปลว่าอะไรคำในประโยคเนี่ยมันแปลว่าอะไรกันบ้างอะไรประมาณนี้พอจะคิดว่ามันจะเวิร์กไหมฮะเพื่อนๆลองเดี๋ยวมันต้องลองดูดีกว่านะแต่คลิปนี้ยังก่อนไปที่คอมเมนต์ที่13ไปดีกว่าครับอาหารไทยกับเจแปนส่วนใหญ่ของใครอร่อยกว่ากันครับเอาแบบตอบตรงๆเลยนะครับถ้าให้เทียบเลยระหว่างอาหารไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าอาหารไทยอ่ะอร่อยกว่าครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกอาหารญี่ปุ่นในไทยเนี่ยนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยมานานมากเหมือนกันนะทำไมอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยมันจะต้องทำมาจืดๆแล้วมันก็จะพูดซ้ำๆซากๆว่าก็เนี่ยรสถอดรสชาติมาจากญี่ปุ่นเลยเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยเขากินจืดนะซึ่งที่ผมไปเนี่ยเกือบทุกร้านที่ผมเข้าไปกินเนี่ยครับมันไม่มีร้านไหนที่ทำจืดเลยครับอาหารญี่ปุ่นของแท้เนี่ยรสชาติแม่งเข้มชิบหายโดยเฉพาะพวกราเม็งเนี่ยครับบางร้านเนี่ยน้ำซุปมันเข้มข้นจนบางทีมันถึงขั้นเค็มเลยนะฮะบางอย่างเนี่ยมันมีรสชาติเค็มมากๆเลยครับยิ่งไอ้พวกข้าวที่อยู่ในตามร้านมินิมาร์ทเนี่ยครับบางอย่างเนี่ยมันเค็มจนแสบลิ้นเลยครับผมไม่เจออาหารที่มันรสชาติจืดๆชืดๆแบบในไทยเลยนะผมก็เลยคิดอยู่ครับว่าเฮ้ยนี่โดนหลอกปะเนี่ยหรือว่ามันเป็นเพราะว่าผมอยู่แค่แถบคันโตหรือเปล่าไม่รู้นะอาหารของภูมิภาคอื่นเขาอาจจะมีรสชาติจืดก็ได้นะครับแต่คือเท่าที่ลองไปกินมาเนี่ยมันมีแต่รสชาติที่มันแบบว่าเข้มข้นนะฮะเพียงแต่ว่าเขาไม่กินรสชาติเผ็ดแบบบ้านเราเฉยๆฮะแต่ว่าจืดเนี่ยผมว่ามันไม่จืดหรอก
ตัวอย่างเช่นข้าวแกงกะหรี่เนี่ยในร้านในไทยรสชาตินี่เทียบกับในของแท้เขาไม่ได้เลยนะครับยกเว้นร้านโคโค่อิจิบังยะครับอันนี้ในไทยนี่รสชาติใกล้เคียงกันมากครับสุดยอดจริงส่วนที่ญี่ปุ่นมันก็จะมีบ้างครับที่เป็นพวกร้านอุด้งที่แบบว่าขายพวกข้าวแกงกะหรี่ด้วยของที่ญี่ปุ่นที่รสชาติมันแบบไม่ได้เรื่องเลยเลยประมาณเราพูดถึงอาหารญี่ปุ่นในไทยไปแล้วครับลองเจออาหารไทยในญี่ปุ่นบ้างครับผมเคยกินอาหารไทยฝีมือคนญี่ปุ่นครับที่เขาบอกว่าเป็นข้าวผัดกะเพราครับเรียกได้ว่าผมยังมองไม่เจอใบกะเพราเลยครับแถมรสชาติมันนี่แบบว่าพอกินได้ครับแต่ว่ากลิ่นมันเนี่ยเหม็นแบบสุดๆไปเลยอ่ะตายตายแล้วแกกินบะหล่าเปลือกใครจะไปกินล่ะอาจารย์แกไม่กินแกก็เคลียร์ทิ้งไปเซ่ซีพ่อมึงอ่ะมึงก็เกมไม่เกมเคลียร์ทิ้งไปเซ่ก็สรุปแล้วว่าต้นตำรับของแต่ละประเทศเนี่ยมันก็แน่นอนที่สุดแล้วครับแต่ถ้าให้เลือกระหว่างต้นตำรับไทยกับต้นตำรับญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าอาหารไทยเนี่ยอร่อยกว่าครับบ่นซะเต็มไปด้วยอินเนอร์เลยนะโอเคไปที่คอมเมนต์ที่14ได้ดีกว่าครับพี่ครับไอคนที่แต่งแฟรี่เทลเคยเขาเป็นลูกศิษย์อาจารย์โอดะเหรอครับจะบอกว่าเป็นลูกศิษย์มันก็ไม่ใช่คือเขาเป็นเพื่อนกันนะครับคืออาจารย์ฮิโรมาชิมะผู้เขียนแฟรี่เทลนะครับกับอาจารย์เอจิโรโอดะผู้เขียนวันพีซเนี่ยสองคนเนี่ยเขาเคยเป็นผู้ช่วยของอาจารย์โนบุฮิโรวาสึกิครับคนที่วาดเรื่องซามูไรพเนจรนะครับแล้วทีนี้อาจารย์โอดะเนี่ยแกก็ได้แยกตัวออกมาเขียนวันพีซนะครับโดยในระหว่างนั้นเนี่ยอาจารย์ฮิโร่เนี่ยแกก็ออกมาด้วยครับโดยมาเป็นผู้ช่วยให้อาจารย์โอดะอยู่พักนึงครับลายเส้นก็เลยค่อนข้างจะคล้ายกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงแรกๆของเรื่องเลฟเนี่ยครับแต่พอเวลามันผ่านไปลายเส้นของอาจารย์แกก็เริ่มแตกต่างกันแล้วนะฮะโอเคครับไปที่คอมเมนต์ที่15เลยครับที่ผมชอบที่รับนะโทนเนอร์และปีก็ได้ให้หน่อยสิผมรอดูผมชอบข้อมูลที่โคตรมากเลยทำไมพี่ถึงหาข้อมูลได้ดีมากขนาดนี้ข้อมูลในวันพีซสนุกจริงๆนะที่ผมติดต่อพี่ยมฮะอะไรวะนะจากคำถามเมื่อกี้นี่เล่นเอาซะประโยคนี้มันแล่นเข้ามาในหัวแล้วหลังจากจบมุมนี้จะมีคำถามที่มึงไม่ได้ตอบกินน้ำได้แค่ที่ใต้ศอกกำหมัดกำจัดกูไล่ออกไม่ง่ายหรอกยังมีอีกหลายอย่างที่กูไม่ได้บอกอันนี้ช่วยแกะทีครับเขาถามผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้ถามผมใช่ไหมคือเขาบอกความรู้สึกเฉยๆเขาสนุกจริงๆนะที่เขาได้ติดต่อพี่ยมใช่ไหมครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับช่วงสนทนา15คอมเมนต์นะครับก็ถือว่ามีการพร่ำลากยาวมากครับเพื่อนๆบางคนนี่อาจจะรู้สึกรำคาญแล้วก็ปิดไปนานแล้วแต่ว่ามันต้องมีเซอร์ไววัลครับผู้ที่เหลือรอดอยู่ครับก็คือพวกคุณนั่นเองครับโอ้โหขอบคุณมากครับเรานั่งคุยกันจนจบแล้วโดยที่ไม่มีใครลุกหนีไปกินข้าวก่อนนะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่อยู่ด้วยกันตลอดมาครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับรักทุกคนมากครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับว่าแต่มีใครคิดบ้างไหมฮะว่าคินเลอร์นี่อาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับซาดิจังในอิมเพลดาวหรือเปล่าโอเคครับ